สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำข้าวผัดต้มยำกุ้งกันนะคะส่วนผสมก็มีเท่าที่เห็นนี้นะคะส่วนผสมบางอย่างไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะแต่หลักๆก็คือมีกุ้งนะคะมีข้าวสวยมีพริกมะนาวหัวหอมแล้วก็ซอสต้มยำกุ้งนะคะใครจะใช้แบบว่าเป็นสดของสดก็ได้นะคะเครื่องต้มยำอะค่ะอันนี้เป็นใบมะกรูดซอยนะคะจะซอยหรือไม่ซอยก็ได้นะคะเนี่ยถั่วนี่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะหลักๆ ก็คือไม่ควรจะขาดกุ้งข้าวแล้วก็มะนาวนะคะหลักๆแล้วก็พริกแล้วก็เครื่องต้มยำค่ะนี่ค่ะของเราจะใช้เป็นซอสต้มยำตัวนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทำข้าวผัดต้มยำกุ้งกันนะคะเริ่มเลยค่ะกระทะร้อนแล้วนะคะอันนี้เป็นน้ำมันจากน้ำมันเบคอนนะคะเราชอบใช้น้ำมันเบคอนมาทำข้าวผัดข้าวอะไรเงี้ยมันเพราะว่ามันอร่อยดีนะสักช้อนนึงเนาะเคยทำกินแล้วมันอร่อยนะคะร้อนแล้วเราก็จะตามด้วยหัวหอมนะคะหัวหอมหอมที่เราซอยไว้นะคะจะเป็นหอมสีขาวหอมหัวใหญ่ก็ได้นะคะแต่เราไม่มีเราก็เอาหอมนี้ใส่ลงไปค่ะปริมาณตามใจชอบนะคะเพื่อนๆแล้วแต่เกิดเราเป็นคนชอบกินหัวหอมอันนี้จะเยอะไปด้วยอันนี้อาจจะเยอะไปหน่อยนึงผัดให้มันสุกหน่อยนึงนะคะตัวแสบอยู่ตรงนู้นนี่ค่ะหัวหอมนี่กลิ่นหอมมากเลยผัดให้เขาสุกหน่อยนึงนะคะอันนี้เยอะไปหน่อยนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะได้ที่ปักปักแล้วแต่เพื่อนๆนะสุกมากสุกน้อยนะคะก็ตามด้วยพริกนะพริกสดแล้วก็พริกหวานแล้วแต่ไม่พริกหวานไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่ว่าเราใส่เพื่อสีสันใส่ลงไปค่ะด้วยซอสต้มยำนะคะสักหนึ่งช้อนนะคะสำหรับทานคนเดียวเนาะโอเคค่ะจากนั้นเรามาต่อกันด้วยใส่กุ้งลงไปนะคะกุ้งสดที่เราลวกไว้อะค่ะลวกแป๊บเดียวนะคะอย่าลวกกุ้งนานพยายามอย่าลวกนานนะคะกุ้งผัดที่ไฟกำลังดีค่ะไม่อ่อนไม่แบบว่าแรงเกินไปนะคะ
ไก่ราชามชุนละลูกฮะด้วยความที่กุ้งนี่เขามีน้ำอยู่บ้างแล้วนะคะเราก็เลยไม่จำเป็นต้องใส่น้ำเพิ่มนะต่อไปนะปรุงรสค่ะชิมรสต้นแบบชิมซอสก่อนว่าเขาซอสเขาเป็นยังไงซอสเขาอาจจะเผ็ดอยู่บ้างแล้วก็ได้ขอช้อนหนึ่งเลยใส่ข้าวค่ะข้าวสวยมาแรงหน่อยได้นะคะเพราะว่าไฟอันนี้มันไม่เหมือนไฟแก๊สนะคะไม่เหมือนเตาแก๊สแต่กินคนเดียวไม่หมดนะเนี่ยต้องกินสองคนแม่จับขาต้องแม่ลูกสาวหอมแต่ข้าวเราแฉะไปหน่อยนะคะเพราะว่าข้าวเราไม่ได้แช่เย็นเอามาใช้เลยแถมหุงแฉะไปหน่อยด้วยดูหน้าตาข้าวผัดเราข้าวผัดต้มยำค่ะข้าวผัดต้มยำกุ้งค่ะจัดจ้านมากมองไฟได้ค่ะต่อไปนะคะอันนี้เราใส่เพื่อสีสันของเรานะเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะใบมะกรูดซอยค่ะจะซอยหรือไม่ซอยก็ได้ค่ะแต่ของเราซอยค่ะเอาไว้แต่งหน้านิดนึงต่อไปเราตามด้วยมะนาวสดนะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะเพราะว่ามะนาวเนี่ยต้องใส่ครั้งแบบว่าปิดท้ายเลยค่ะเพราะว่าถ้าใส่ก่อนมันจะขมนะคะใส่ตอนปิดท้ายเลยอย่ายุ่งกับกล้องไปเดี๋ยวนะเราปิดไฟก่อนโอเคเสร็จแล้วค่ะข้าวผัดต้มยำกุ้งของเรานะคะข้าวผัดต้มยำกุ้งค่ะเนี่ยข้าวผัดต้มยำกุ้งค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆหน้าตาข้าวผัดต้มยำกุ้งของเรานะคะผัดไปผัดมาหน้าแดงเลยมันร้อนเลยไงก็ไม่รู้แหละโอเคเนาะมาค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะโอเคเพื่อนๆตอนนี้เรามากินข้าวผัดต้มยำกุ้งกันนะคะมาค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะตัวยุ่งมาแล้วทำอะไรลูกโน don't touch that
ตัวยุ่งจริงๆกินกุ้งไหมโอ้ยเผ็ดไหมเนี่ยสว่างจ้าเลยทำไมสว่างจังเมื่อกี้ก็ลืมเอากุ้งขยับไว้ให้เขาหน่อยขอโทษทีนะเพื่อนๆไม่สุภาพเอ็ดดาโอ้ยแซ่บโอ้ยแซ่บดันหนูเอาผักไปก่อนได้ไหมลูกเดี๋ยวแม่กินโชว์แป๊บนึงเดี๋ยวแม่เขาให้หนูกินเอาผักไปกินก่อนแป๊บนึงมันไม่สุภาพลูกสวัสดีค่ะแต่ละสวัสดีผู้ชมยังลูกสวัสดีค่ะชุดเดิมค่ะยังไม่อาบน้ำตั้งแต่ดูลูกผักมากินก่อนลูกระวังเดี๋ยวติดคอนะลูกกินทีละนิดเดียวห้ามกินเยอะนี่ค่ะข้าวผัดต้มยำกุ้งเหรอเพื่อนหมอแล้วค่อยกินเดี๋ยวติดคอนั่นน่ะเดี๋ยวติดคอลูกโหกินเข้าไปชิ้นใหญ่เลยกินชิ้นนั้นหมดก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่เดี๋ยวลูกมะนาวเปรี้ยวนะลูกจะกินมะนาวลูกชิมสิชิมดิโชว์โชว์ท่านผู้ชมดิหนูกินมะนาวโชว์สิหนูจะทำหน้ายังไงกินดิลูกชิมดิอร่อยค่ะเพื่อนๆแบบน่าจะเผ็ดกว่านี้หน่อยขนาดไม่เผ็ดหน้าเราแดงเลยดูดิอยู่ๆก็แดงผัดเมื่อกี้เนี้ยแดงเลยอยู่นั่นน่ะวางเลยเนี่ยกินกัดทีละนิดเดียวบังกล้องแม่หมดเลยอ่ะลูกไม่อยากออกกล้องอ่ะลูกบังหมดเลยโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดซับให้ช่องเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะ
ขอบคุณทั้งซับเก่าทั้งซับใหม่นะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย